สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดและประกาศเลือกข้างชัดเจนหลังแม่ตะโมถอดถอนหมอพรทิพย์ไม่ให้ยุ่งจากกรณีที่คุณแม่พันนิดาพร้อมด้วยทนายเดชาจะเดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือถึงนายสมชายแสวงการประธานการมาธิการในการถอนเรื่องคดีแตงโมนิดาออกจากกมธ.และขอให้หมอพรทิพย์หยุดแทรกแซงการทำงานของตำรวจทันทีในวันที่28มีนาคมนี้และนอกจากนี้จะยื่นถอดถอนเตสัตวัฒน์เศรษฐกรและคุณหมอพรทิพย์ออกจากผู้สังเกตการอีกด้วยล่าสุดแอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมก็ได้ออกมาให้ความเห็นถึงกรณีดังกล่าวเรียกได้ว่าเลือกข้างชัดเจนไปเลยว่าให้กำลังใจใครโดยระบุว่าคุณแม่ยื่นกมธ.หยุดตรวจสอบคดีแตงโมด้านหมอพรทิพย์เดินหน้าต่อถึงแม่ค้านก็ยังมีสิทธิ์ทำได้ตอนนี้ขอให้ใจคุณหมอ 100%ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ